Eat MR ทำอย่างไรให้รายได้เฉลี่ยต่อสาขาแซงร้านสเต็กเจ้าดัง When the moon is high like a big pizza pie that's amore หากใครที่เป็นคอสเต็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะก็คงจะเคยได้ยินชื่อ Eat MR ผ่านหูกันอย่างแน่นอนด้วยรสชาติที่ถูกปากปริมาณที่จุใจในราคาที่เข้าถึงได้นะคะก็ทำให้ใครต่อใครเนี่ยเมื่อได้ลองทานแล้วเนี่ยก็อยากจะกลับไปลองอีกครั้งหนึ่งซึ่งความฮอตฮิตและฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นนี้นะคะก็ถูกสะท้อนมาในผลประกอบการของร้านค่ะโดยหากวิเคราะห์ถึงตัวเลขรายได้และจำนวนสาขาในปี2564นะคะก็จะพบว่า EatMR เนี่ยมีรายได้อยู่ที่271ล้านบาทกำไร 2.2 ล้านบาทซึ่งตอนนั้นนะคะมีอยู่ทั้งหมด8สาขาเมื่อรองคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อสาขาแล้วก็จะพบว่า1สาขาของ EatMR เนี่ยทำรายได้อยู่ที่ 2.8 ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราลองมาดูผลประกอบการของอีก2ร้านสเต็กเจ้าดังกันบ้างดีกว่าค่ะร้านแรกก็คือซิลเลอร์ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีปี2564มีรายได้อยู่ที่ 1,456 ล้านบาทขาดทุน39ล้านบาทซึ่งตอนนั้นซิลเลอร์นะคะมีอยู่ทั้งหมด63สาขาค่ะเมื่อคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อสาขาแล้วก็จะพบว่า1สาขาทำรายได้อยู่ที่ 1.9 ล้านบาทต่อเดือนค่ะต่อมาอีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ที่หลายคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Santa Fe Steak ค่ะในปี2564มีรายได้อยู่ที่719ล้านบาทขาดทุน92ล้านบาทซึ่งมีสาขาอยู่ทั้งหมด140สาขาค่ะและเมื่อเราคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อสาขาแล้วจะพบว่า1สาขาทำรายได้อยู่ที่ 500,000 บาทต่อเดือนค่ะนั่นหมายความว่าถึงแม้ EatMR นะคะจะมีสาขาน้อยกว่าอีก2แบรนด์มากแต่ก็ทำรายได้เฉลี่ยต่อสาขาได้มากกว่านั่นเองแล้วอะไรที่ทำให้ EatMR กลายเป็นสเต็กขวัญใจคนไทยมาดูกันข้อที่1รสชาติดีปริมาณเยอะและราคาเข้าถึงได้ค่ะซึ่งสิ่งที่ EatMR ได้รับคำชมค่อนข้างมากนะคะก็คือเรื่องของอาหารที่มีรสชาติถูกปากคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสชาติของสเต็กนะคะที่เป็นพระเอกของจานรวมถึงเครื่องเคียงต่างๆนะคะอย่างเช่นสลัดขนมปังชีสหรือเฟรนช์ฟรายก็มีรสชาติถูกปากคนไทยไม่แพ้กันค่ะและที่สำคัญนะคะปริมาณเนี่ยก็ให้เยอะมากๆในราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่100-250บาทต่อจานเท่านั้นเองค่ะจนหลายๆคนนะคะถึงกับรีวิวว่าอิ่มกันแบบจุกๆในราคาที่เป็นมิตรกันเลยทีเดียวข้อที่2คุณภาพเป็นมาตรฐานทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราไปทานอาหารที่มีหลายๆสาขาเนี่ยบางครั้งนะคะรสชาติของแต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันแต่สำหรับ EatMR แล้วนะคะทั้งในเรื่องของรสชาติและปริมาณของสเต็กรวมถึงเครื่องเคียงต่างๆนะคะไม่ว่าจะไปทานสาขาไหนเนี่ยก็จะมีมาตรฐานเดียวกันหมดค่ะซึ่งก็เกิดจากการทำ Standard Operating Procedure ค่ะหมายถึงการเขียนเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดย้ำนะคะอย่างละเอียดทำให้พนักงานในครัวนะคะรู้ขั้นตอนในการปรุงอาหารสัดส่วนในการใช้วัตถุดิบและเวลาในการทำอาหารที่เหมาะสมค่ะข้อที่3ทำเลที่ตั้งสาขาเสียงตอบรับของลูกค้านะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า EatMR เนี่ยมีสาขาค่อนข้างน้อยและอัตราการขยายสาขาเนี่ยก็ค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าแบรนด์นะคะต้องการที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าการเร่งขยายธุรกิจค่ะโดยในช่วงแรกๆนะคะ EatMR เนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ข้างทางหรือ Community Mall ก่อนทั้งนี้นะคะก็เพื่อการควบคุมไม่ให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยมากเกินไปและให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่มีกำลังซื้อระดับปานกลางค่ะต่อมาเมื่อแบรนด์ติดตลาดและธุรกิจแข็งแรงพอแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มขยายเข้าไปในห้างสรรพสินค้าค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วที่ MBK Center ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4ลูกเล่นในการออกแบบเมนูสิ่งหนึ่งที่จ๋าชอบเวลาไปทาน EatMR นะคะก็คือเขามีเครื่องเคียงให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะและนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้เราได้มีส่วนร่วมและสนุกกับการเลือกมากขึ้นค่ะบางครั้งถ้าเราอยากทานแนวฝรั่งหน่อยเราก็อาจจะสั่งเครื่องเคียงเป็นสปาเกตตี้หรือเฟรนช์ฟรายแต่บางครั้งเราอาจจะอยากทานคู่กับอาหารไทยบ้างเขาก็มีส้มตำหรือข้าวผัดให้เลือกเป็นเครื่องเคียงเช่นกันค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความชอบของคนไทยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะคะการที่มีตัวเลือกให้กับลูกค้านั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีค่ะ จากเรื่องของ EatMR ที่จ๋าได้เล่าไปทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองของการทำธุรกิจได้อย่างนึงว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องโฟกัสกับการเติบโตของธุรกิจเพียงอย่างเดียวหากเราลองเปลี่ยนโฟกัสมาที่ความสุขและความต้องการของลูกค้าบ้างผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะเหมือน EatMR ค่ะที่ไม่ว่าจะไปเปิดสาขาที่ไหนลูกค้าก็พร้อมที่จะตามไปอุดหนุนนั่นเองค่ะ Classy สเต็กเท่านั้นที่นอก everything สลัดเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินกินมันบดแล้วมันฟินฟินฟิน The red ketchup ในปาร์ตี้ที่มีแต่ทีมดูดิโอเนียลิน
ั่งมากินน่ากินตัวจริงทำไมยากเป็นยอดวิวพวกหนูกินมานานมาก่อนทำเพลงถ้าพูดถึงเรื่องกินบอกเลยว่าชัดเจน